วัสดีครับมอนครับอ้าว MTRS มาแล้วอ้าวเราไม่พูดขึ้นกันทราแล้วเราเรียก MTRS ครับ มาแล้วล่ะมาแล้วล่ะมาแล้วมาทุกทีแหละตัวนี้รับรองไม่ผิดหวัง หุ้นลง100จุดเฉยๆ150เฉยๆอันน่ะมาอันน่ะปลอดภัยนี่นี่พี่คะพี่คะขอยิ้ม5บาทได้ไหมคะพี่อ๋อถือไว้เดี๋ยวก็ถึงโอ้โหแบบแต่พื้นฐานมาอยู่ตรงนั้นแม่อยากได้ตังค์ไปใช้ตอนปีใหม่อ่ะโอ้โหอย่างว่าเนี่ยต้องหาตังค์ใช้ตอนปีใหม่อ๋อก็อยู่ในวงการตลาดก็ต้องขายหุ้นกินสิ จะไปขายอะไรไปเที่ยวไหนจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวไหน จะได้รู้ว่าจะหาตังค์เท่าไหร่ไงแต่ประตูน้ำก็หาแค่พันสองพันถูกไหมโอเคโอเคเซ็นทรัลเวิลด์ไปไหนนะเซ็นทรัลเวิลด์โอ้สัญญาณแล้วนี่ไปไหนนะเซ็นทรัลเวิลด์ออฟแบงคอกมันชัดนะมอนอ้าวได้ยินมอนไหมพี่ได้ยินแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดว่าไงนะไปไหนนะเซ็นทรัลเวิลด์กับเซ็นทรัลชิดลมอ๋อเป็นเซ็นทรัลชิดลมโอเคต้นทุนรถไฟฟ้า15บาทไปกลับ30 จะได้หาหุ้นให้ถูกตัว ตัวไหนบ้างแต่ช่วงนี้ก็อย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็เฟดเฟิร์สก็ขึ้นดอกเบี้ยกันไปแล้วนะครับสงสัยรู้สึกจะชอบขึ้นก็ไม่บอกนะพวกเราเนี่ย พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นขึ้นแหมตุลานั่นพอเฟดไม่ขึ้นหุ้นลงจริงๆเลยผิดหวังคราวตุลาจะได้ไหมเฟดบอกจะขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นปุ๊บหุ้นลงเลยพอรอบนี้ขึ้นปุ๊บขึ้นเลยนะครับไม่กลัวแล้วก็ความเจ็บปวดอยากลุยแต่ขอให้ขึ้นไปจบผมก็ว่าดีถ้ารอบนี้ไม่ขึ้นก็สงสัยหุ้นก็ยังไม่ดีทุกทีขึ้นไปจบเหรอนี่งงแล้วขึ้นไปจบชีวิตเหรอพี่ไม่ขึ้นอ่ะดีแล้วมันจะได้วางแผนกันถูกโอเคขึ้นนะแต่เขาบอกนี่ว่าเขาจะค่อยๆขึ้นค่ะโอเคแต่เราต้องมาดูกันต่อค่อยๆขึ้นนี่แปลว่าอะไรปีหน้าประชุม6ครั้งค่อยๆขึ้นนี่มันต้องขึ้น2ใน6ใช่ไหมถึงจะได้ค่อยๆขึ้นค่ะค่ะนะครับก็ต้องมาดูมาตามกันต่อค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรหุ้นผมแนะนำไปนี่ไม่ได้กระทบเฟสอะไรไม่สนวันนั้น19บาทถ้าเก็บไว้ก็ได้บาทนึงแหละวันนี้ได้ค่ารถพอดีแหละใช่ใช่เห็นไหมล่ะคือที่กำลังจะสรุปว่าม่อนจะรู้ว่าที่พี่ไม่อยากไปหุ้นอื่นเลยม่อนดูสิหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันกำลังจะวิ่งหาพื้นจริงๆเนี่ยไม่ได้วิ่งหาฐานเลยนะมันวิ่งหาพื้นนะครับถึงเลี่ยงทำเป็นตลกแทรกเข้ามาอะไรล่ะแนะนำอยู่ตัวเดียวก็มองเพราะมองอย่างนี้จริงๆมองว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยดีนะหุ้นพื้นฐานโอ้โหประเทศไทยนี้หุ้นพื้นฐานหากินไม่ได้แล้วกองทุนเขาซื้อหุ้นพื้นฐานนะปลายปีก็มันก็ลงมาเยอะแล้วนี่อ่ะตรงเนี้ยอย่างกลุ่มน้ำมันก็เห็นไหมมีแต่พูดถึงว่าน้ำมันลงอีกน้ำมันจะลงอีกทั้งนั้นค่ะนะครับซึ่งก็เราก็คุยผมก็คุยกันมานานแล้วแหละว่าอย่าพึ่งเข้าที่ผมชอบแซวว่าเดี๋ยวก็มีบ่อน้ำมันอีกบ่อหรอกหลังจากมีบ่อถ่านหินอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ได้เป็นเศรษฐีน้ำมันไม่ได้เรียกบ่อกรุใช่งั้นผมสมบัติพระสถานขายไม่ได้ใช่ใช่เก็บเป็นกรุใส่เป็นชุดแบบโอ้โหอย่างกับอยู่ตะวันออกกลางเลยตอนนี้นะบางคน มีทั้งบ่อน้ำมันบ่อบ้านหมอบ่ออะไรนะบ่อถ่านหินบ่อนู่นบ่อนี่เต็มด้วยเดี๋ยวนี้มีบ่อน้ำมันไม่ได้รวยแล้วเนาะต้องหาบ่อ MTLS น่าต้องมาบ่อนี้เมืองถ่านหินก็ยังมีอยู่ใช่ไหมค่ะหรือใครฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของสื่อสารเป็นไงมือถืออ่ะเรียบร้อยแจ๊ดโจ๊ดก็จุยเลยพี่ตรูของตรูครับตรูของราคาประมูลนะครับประมูลก็ไปเรื่อยๆแล้วถูกไหมฮะยังไม่จบประมูลทะลุ 1.1 แสนล้านแล้วนั่นนะสิจบราคาหุ้นมันก็จะกระทบไปเรื่อยๆนะครับเพราะแค่นี้เนี่ยคือราคาประมูลอย่างนี้เนี่ยก็มีผลคืออย่างแอดวานเนี่ยครับมันถ้าเพิ่มไปทีละ 5,000 ล้านจาก 3.5 หมื่นล้านเนี่ยนะกระทบกำไรแอดวานซ์ประมาณ 0.8% นะครับกระทบราคาหุ้น4บาทจิบคิดว่าจะโดน 10% ซะหน่อยแบบปตท. 5,000 ก็4บาท 10,000 ก็8บาท 15,000 ก็12บาทโอ้ยไม่เท่าไหร่ปตท. โดน 10% น่ะกำไรโหดอ่ะใช่แอดวานซ์โหด 0. จิบดิบดิบก็อาจจะลงแรงไปหน่อยสำหรับสื่อสารลงแรงเกินครับผมถ้าเทียบปตท.แล้วคุณผู้ชมที่เขาขาดทุนจากไอ้ตัวสผ.เกือบ 10% นั่นเองนะแอดวานซ์จิ๊บที่พี่กันบอกยังไม่ถึง 1% เลยใช่ครับแล้วไงจะให้เขาซื้อก็ยังก็อย่าพึ่ง
ก็เดี๋ยวให้ฝุ่นถึงตรงนี้ไม่มีอะไรนั่นแหละนะครับรอเขาประมูลให้เสร็จแล้วมาประมวลว่าราคามันเหมาะสมกันอยู่ตรงไหนจริงๆมันก็อันเดอร์มากอะตอนนี้แต่ฝุ่นมันยังตลบอยู่เท่านั้นเองเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะครับได้เป็นเจ้าของสัมปทาน 4G อีกแล้วนะครับหน้าบ้านมีบ่อถ่านหินบ่อน้ำมันโอ้โหสัมปทาน 4G บ้านปู่ได้ค่ะตกลงก็ไม่พูดอะไรนอกจาก MTRS เท่านั้นเองนะคะวันนี้ครับทุกวันนะครับปีนี้ทั้งปีจ้าก็จะเรียกพี่ว่าพี่ MTRS ก็แล้วกันก็เดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนชื่อแล้วไงมีรุ่นใหม่มาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวเราหากันก็แล้วกันนะหาช็อตช็อตเผื่อเปลี่ยนชื่อพี่กันก็จะเปลี่ยนชื่อนะฮะใช่ก็หาไปเรื่อยๆครับมีตัวขอบคุณนะคะพี่กันครับสวัสดีครับของพี่กัน